สวัสดีค่ะคุณโม่หนิงขอบคุณนะคะที่เรียนเชิญมาคุยกันในเช้าวันนี้ดิฉันจะขอเริ่มต้นง่ายๆนิดเดียวดิฉันจะถามว่าในห้องนี้ร้อยกว่าคนมีใครเคยปลูกต้นไม้บ้างคะต้นเดียวในชีวิตอ่ะเคยไหมคะแต่ดิฉันไม่นับถั่วเขียวถั่วงอกนะคะแล้วใครบ้างที่เคยตัดต้นไม้ของตัวเองให้มันตายไปเลยให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปมีหนึ่งคนนะคะตัดต้นไม้นะคะค่ะตอนที่ดิฉันเริ่มโครงการราชพฤกษ์ปลูกต้นไม้เนี่ยนะคะก็ด้วยความคิดที่ว่าต้นไม้เป็นแหล่งที่จะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นการลดภาวะโลกร้อนหรือชะลอภาวะโลกร้อนเมื่อ25ปีก่อนดิฉันว่าจะปลูกต้นไม้ก็มีคนบอกว่าคุณหญิงจะบ้าหรือเปล่าเขาเตือนดิฉันว่าคุณหญิงจะปลูกต้นไม้ไปทำไมเพราะว่าทุกวันนี้คนตัดต้นไม้เยอะแยะถึงคุณปลูกต้นไม้ไปก็ไม่มีทางที่จะฟื้นป่าขึ้นมาได้ถ้าดิฉันเชื่อเขาในวันนั้นถ้าดิฉันท้อใจดิฉันก็คงไม่มีโอกาสที่มายืนตรงนี้มาร่วมแบ่งปันเรื่องเราในวันนี้ได้ดิฉันเป็นคนปลูกต้นไม้เป็นนักอนุรักษ์แต่จริงๆแล้วดิฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะเรียนจบนิวเคลียร์ฟิสิกส์จากอังกฤษเรียนคิดง่ายๆการคำนวณตัวเลขต่างๆนะคะสมมติว่าประเทศไทยเรามีคน60ล้านคนแต่จริงๆขณะนี้มันคง63 64ไปแล้วล่ะถ้าสมมติว่าเรามีคนตัดต้นไม้สักล้านคนแล้วอีก60ล้าน2 12 62 63ล้านคนที่จะร่วมปลูกต้นไม้กับเราไปไหนเราก็จะชวนคนเหล่านี้แหละค่ะมาร่วมปลูกต้นไม้กับเราถ้าคำนวณตัวเลขง่ายๆนะคะคิดง่ายๆว่า62ล้านคนปลูกต้นไม้คนละต้นเดียวต่อปีทำได้ไหมคะไม่ยากปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเราก็จะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นในประเทศไทย62 63ล้านต้นซึ่งเป็น 300,000 400,000 ไร่ถ้าเทียบเป็นภูเขาก็จะเป็นภูเขาหลายร้อยลูกแล้วล่ะนะคะด้วยความคิดง่ายๆอย่างนี้เนี่ยเราก็เริ่มที่จะเชิญชวนคนมาปลูกต้นไม้เพื่อแทนคุณแผ่นดินจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของมูลนิธิดิฉันคิดง่ายๆแล้วก็มีลูกบ้าเล็กน้อยค่ะก็เลยตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาตั้งเป็นมูลนิธิปลูกต้นไม้มีวัตถุประสงค์เดียวเพิ่มจำนวนต้นไม้เพิ่มความสีเขียวให้แผ่นดินไทยทุกรูปแบบด้วยความร่วมมือของคนไทยทุกระดับชั้นด้วยเงินแสนบาทที่จริงสามีนั่งอยู่ตรงนี้สามีให้เงิน 100,000 บาทจะตั้งมูลนิธิด้วยเงิน 100,000 บาทตลอด25ปีที่ผ่านมาเราปลูกต้นไม้ให้กับแผ่นดินไทยได้ไม่น้อยกว่า20ล้านต้นแล้วเราทำยังไงล่ะก็อยากจะเล่าว่าที่เราทำได้แล้วก็มีคนให้ความร่วมมือมากมายนี้เนื่องจากมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสนใจและความร่วมมือปัญหาไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแก้ได้ต้องร่วมกันเพราะฉะนั้นที่ทำได้ดิฉันเริ่มอย่างนี้ค่ะเริ่มด้วยศรัทธาเริ่มต้นด้วยศรัทธาดิฉันไม่ได้ศรัทธาต้นไม้หรือว่าจะไปขูดต้นไม้ขอเลข2ตัวเลขท้ายหรือว่าแจ็คพอตอะไรเหมือนกับที่เขาออกหนังสือพิมพ์กันนะคะแต่ว่าดิฉันหมายถึงดิฉันมีศรัทธาต่อองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรับสั่งว่าพระเจ้าอยู่หัวพระบาทพระเจ้าแผ่นดินหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำประการที่สองดิฉันศรัทธาในแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนที่ให้ดิฉันมีชีวิตแล้วก็เป็นคนไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้ศรัทธาที่สามคือศรัทธาในตัวเองศรัทธาในเพื่อนมนุษย์แล้วก็ศรัทธาพวกเราทุกคนในห้องนี้เพราะดิฉันเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพมีความสามารถที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มต้นไม้ให้แผ่นดินไทย
เป็นการแทนคุณแผ่นดินร่วมกันค่ะทีนี้เมื่อเรามีมูลนิธิแล้วเราก็มาคิดว่าแล้วเราทำอย่างไรทำอย่างไรแล้วก็จะทำอะไรต่อไปบ้างก็เริ่มจากโครงการต่างๆที่เราทำเป็น10โครงการทุกโครงการก็ได้รับความร่วมมือจากคนประชาชนเป็นนับหมื่นคนมีเช่นไปรบกวนทั้งทหารตำรวจประชาชนนักเรียนกระทรวงต่างๆที่ไหนที่ไหนก็ไปรบกวนเข้ามาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ไม่เว้น เพราะว่าคนไทยวัดเป็นที่พักพิงกายและใจวัดก็ควรจะร่มรื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ในปี2534นี่ข้ามไปนิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วในปีเริ่มต้นของโครงการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์เนี่ยเราปลูกต้นไม้ริมทางหลวงจากกรุงเทพไปสัตหีบขณะนี้เป็นเส้นทางบางนาตราดแล้วก็มีโทเวพิเศษค่อมเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในตอนนั้นปี2529เนี่ยก็คงจะตายไปบ้างนะคะอย่างไรก็ตามแต่มันเป็นโครงการเริ่มต้นของมูลนิธิเป็นก้าวแรกของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ที่ชวนคนปลูกต้นไม้เราจะมีคำขวัญที่ว่าแต่ละมือของคนไทยสร้างความชอุ่มได้ในแผ่นดินในปี2534มูลนิธิก็มีหลากหลายโครงการเราไม่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจงเราไม่ปฏิเสธความร่วมมือของใครเราจึงจัดผ้าป่าต้นไม้ให้กับวัด 2,000 กว่าวัดที่สนามหลวงโดยความร่วมมือของมหาเถรสมาคมของกองทัพบกของกระทรวงเกษตรของมหาดไทยกระทรวงศึกษารวมทั้งกรุงเทพมหานครความร่วมมือเหล่านี้จึงสำเร็จทอดผ้าป่าอีกโครงการหนึ่งก็ในปีเดียวกันนั้น2534เราพาสมาชิกของเราไปแลลี่สู่ความเขียวขจีปลูกต้นไม้ไปตลอดทางที่เดินทางไปถึงเชียงใหม่ไปเฝ้าสมเด็จพระศรีนครินทร์พระบรมราชชนนีที่ดอยช้างมู่ที่จังหวัดเชียงรายตลอดเส้นทางเราก็ร่วมปลูกต้นไม้พระบรมราชชนนีก็พระราชทานถ้วยรางวัลให้กับโครงการปลูกแลลี่สู่ความเขียวขจีนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาในปีนี้เราก็จะจัดแลลี่สู่ความเขียวขจีใครสนใจคอยติดตามนะคะเป็นครั้งที่29แล้วค่ะต่อมาในปี2537ต่อ2553กว่า15ปี16ปีมูลนิธิมีโอกาสที่จะร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ปีที่50 เราได้รับการสนับสนุนจากสมาคมธนาคารไทยและองค์กรต่างๆที่ให้เงินสนับสนุนให้มูลนิธิได้มีโอกาสปลูกป่าต้นน้ำลำธารใน3จังหวัดด้วยกันคือจังหวัดเลยต้นน้ำป่าสักอุตรดิตถ์แม่น้ำยมแม่น้ำน่านที่แพร่เพราะฉะนั้นเราปลูกป่าต้นน้ำลำธารจากในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมเกียรติประมาณ 80,000 ไร่มันเป็นพื้นที่น้อยนิดก็จริงแต่อย่างน้อยเราได้ปลูกต้นไม้ในใจคนในประชาชนรัฐได้ป่าประชาชนได้เงินเพราะฉะนั้นป่าก็ฟื้นคืนมาโดยเฉพาะป่าต้นน้ำหลังจากนั้นนะคะดิฉันคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราได้ทำสิบกว่าโครงการนี้คงจะมีคนที่ช่วยตอบคำถามว่าเราทำเพื่ออะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นได้บ้างดิฉันจะขอใช้วิดีทัศน์สัก2นาทีเพื่อจะให้ทราบว่าคร่าวๆว่าเราทำอะไรบ้างป่าไม้คือสายใยชีวิตความหมายที่เกิดจากความผูกพันระหว่างผู้คนในชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีและผืนป่าเต็งรังผสมเบญจพรรณบนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ในตำบลหนองโรงอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีด้วยพลังชุมชนที่เข้มแข็งทำให้ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีทุกวันนี้แน่นขนาดด้วยพันไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเกิดวงจรการพึ่งพาที่เอื้อประโยชน์แก่ทุกสรรพชีวิตถ้าเรารู้ในป่าชุมชนเราเนี่ยมันจะเป็นสมุนไพรหมดต้นสักก็มาหั่มผสมกันแล้วก็ต้ม
แก้ไข้ทับฤดูได้ลูกมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์สนับสนุนการปลูกป่าของชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีพร้อมมอบรางวัลตำบลเขียวขจีดีเด่นแก่ชุมชนที่โดดเด่นด้านการอนุรักษ์ป่าและพึ่งพาตนเองได้หลังจากที่ทำแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดกลุ่มอาชีพทำให้มีรายได้เสริมทำให้เกิดแผนพึ่งตนเองสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันมากเกินกว่าที่เราคิดทีแรกว่าประโยชน์จากการทำป่าไม้หรือว่าดูแลป่าไม้เนี่ยมันจะมีมันนำมาซึ่งการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะคะทำให้เราเนี่ยรู้จักการประหยัดและอดออมเกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสุดท้ายก็คือเกิดการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันต่อไม้เนี่ยก็คือว่าสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับครอบครัวที่บ้านเนี่ยมากเลยก็คือว่าที่ได้ประโยชน์จากต่อไม้นี่ก็คือเราเอาไปทำงานประดิษฐ์ล้างแล้วก็เอาไปขัดแล้วก็กิ่งไม้นี่เราก็จากกิ่งไม้ที่ตายแล้วเราก็สามารถเอาไปดัดแปลงทำเป็นกิ่งที่เกาะนกแล้วก็ทำเป็นที่เสียบปากกาได้ต่อไม้แห้งสามารถสร้างรายได้แก่ครอบครัวหลายหมื่นบาทต่อเดือนจนบัดนี้การรักษาป่าในวันนี้คือรักษาไว้ซึ่งสายใยชีวิตก็สั้นๆนะคะเห็นไหมคะว่าดิฉันเป็นคนง่ายๆดิฉันไม่ชอบทำงานคนเดียวที่ดิฉันคุยว่าปลูก20ล้านต้นนั้นไม่ได้ทำคนเดียวนะคะเป็นความร่วมมือของคนทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วทีนี้ก็มาถามว่าแล้วจากนี้ไปเราจะทำอะไรแล้วเพื่ออะไรต่อไปเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าเราลองมาลองดูว่าป่าไม้ของโลกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคนถึงเริ่มในปี2535หรือ1992ก็ทั่วโลกก็มีการประชุมนานาชาติที่เรียกว่า Earth Summit นะคะแล้วก็ต่อมาแล้วก็ทำให้มีสนธิสัญญา2ฉบับเกิดขึ้นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและการป้องกันภาวะโลกร้อนแล้วต่อมาอีก5ปี2540หรือ1997ก็เป็นสนธิสัญญาเกียวโตทำเมื่อมี3ฉบับนี้แล้วทำให้คนทั้งโลกเนี่ยหันมาสนใจว่าเราจะทำอะไรเพื่อลดภาวะโลกร้อนได้บ้างแล้วมีผลงานของรวบรวมของ FAO ทำให้เราทราบว่าแต่เดิมทีเดียวเนี่ยทั้งโลกเนี่ยมีป่าประมาณ4เขาเรียกเขาเขียนเป็นเฮกเตอร์นะคะ4,000 ล้านเฮกเตอร์ก็คำนวณเอาออกมาว่าเป็นกี่ไร่หรือกี่ตารางกิโลเมตรที่ดิฉันทราบว่า1,000เฮกเตอร์เท่ากับ1ตารางกิโลเมตรอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็มันมีพื้นที่ป่าเกือบจะ 30% ของพื้นที่แผ่นดินของโลกเลยทีเดียวแต่ต่อมาเมื่อทำการเกษตรเริ่มตั้งแต่หมื่นปีที่แล้วก็เริ่มป่าก็ลดลงไป 40% เลยทีเดียวเมื่อเราเอาพื้นที่ป่ามาทำการเกษตรเมื่อมี3สนธิสัญญานี้แล้วก็มีแผนปฏิบัติการที่เขียนขึ้นมาโตเกียวสนธิสัญญาเกียวโตขอโทษค่ะเกียวโตเนี่ยนะฮะหนาประมาณ800หน้าว่าให้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะช่วยรักษาภาวะโลกร้อนของโลกได้มันมากเกินกว่าที่ใครจะอ่านได้นะคะแล้วก็คงมีไม่กี่คนที่เคยอ่านนี่ก็คิดว่าเราลองมาดูซิว่าโลกทั้งโลกเนี่ยมีป่าเยอะแล้วก็เมื่อมีสนธิสัญญา3ฉบับนี้แล้วเนี่ยป่าที่ลดลงน้อยลงหมายความว่าอัตราส่วนลดลงแต่ในขณะเดียวกันก็มีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งโลกเนี่ยจะสังเกตได้จากการเปรียบเทียบในปี2000ถึง2010 10ปีนี้นะคะป่าของโลกเนี่ยลดลงไปประมาณ 5.2 ล้านเฮกเตอร์แล้วก็ปีถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านั้น10ปี1990ถึง192ถึง2000เนี่ยนะฮะตั้ง 8.3 ล้านเฮกเตอร์ก็แสดงว่าป่าไม้เนี่ยการทำลายลดลงนั่นก็หมายความว่าคนใช้พื้นที่ทำการเกษตรน้อยลงแล้วก็มีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นอย่างในเอเชียเนี่ยประเทศจีนนะคะก็รายงาน FAO ว่าเขาปลูกป่าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็เช่นเดียวกันตอนที่ฉันเกิดนะคะป่าประเทศไทยมีประมาณ
70% ของพื้นที่ประเทศไทยพอโตขึ้นมา2504เหลือ53 2528เหลือ29เพราะฉะนั้นในปี2537เริ่มถึง2552ที่มีโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติเชื่อไหมคะป่าประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีก 10% ขณะนี้ 32% กว่าอีสานนี้ไม่ต้องพูดถึงแรงมากนะคะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแม้ดิฉันทำงานมา25ปีบนเส้นทางอนุรักษ์ดิฉันพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าดิฉันไม่มีความสามารถที่จะลดการตัดไม้ทำลายป่าหรือห้ามคนตัดไม้ทำลายป่าแต่ว่าอย่างน้อยดิฉันได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ในแผ่นดินไทยไปพร้อมๆกับปลูกต้นไม้ในใจคนเพื่อจะให้ทุกคนช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวตอบแทนคุณแผ่นดินร่วมกันการปลูกต้นไม้เป็นงานระยะยาวแต่อย่างไรก็ตามที่ฉันเห็นหน้าตาของชาวบ้านที่ได้ป่าฟื้นคืนมาในช่วง25ปีที่ฉันไปพบชาวบ้านดิฉันก็จะเห็นว่าเขามีความสุขและเขาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับดิฉันในที่สุดแล้วเราจะพบว่าแล้วทุกๆคนก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าการที่ป่าลดลงภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นไม่ใช่ปัญหาของต้นไม้แต่เป็นปัญหาของมนุษย์หรือปัญหาของคนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นปัญหาที่คนเราก็ควรจะแก้ปัญหาที่คนแล้วคนที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือตัวเราเองนะคะแล้วก็อยากจะฝากว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางสถาบันราชพฤกษ์ก็อยากจะขอให้ทุกคนช่วยปลูกต้นไม้ดิฉันอยากจะจบการพูดหรือการคุยกันวันนี้ด้วยคำพูดของพระสงฆ์องค์หนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์พื้นป่าของจังหวัดชัยภูมิท่านพูดไว้ว่าป่าดีอยู่ที่ไหนป่าดีอยู่ที่คนแล้วคนดีล่ะคะอยู่ที่ไหนคนดีอยู่ที่ตัวเรานะคะก็หวังว่าทุกๆ ท่านคงจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็อยากจะกราบเรียนเพิ่มเติมว่ามีคนถามว่าทำไมราชพฤกษ์ปลูกแต่ต้นราชพฤกษ์หรือเปล่าเปล่าเราปลูกไม้ทุกชนิดทุกพันธุ์ที่มันเหมาะสมกับพื้นที่เหล่านั้นที่เราตั้งชื่อราชพฤกษ์เพราะว่ามีความหมายว่าพฤกษาของราชาเพราะฉะนั้นต้นไม้ทุกต้นที่พวกเราร่วมกันปลูกในแผ่นดินไทยแล้วก็มุ่งมั่นที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินถวายแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวต้นไม้ทุกต้นในแผ่นดินไทยจึงเป็นต้นไม้ของราชาราชินีเราจบด้วยคำขวัญของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ที่ว่าแต่ละมือของคนไทยทำอะไรคะสร้างความชอุ่มได้ในแผ่นดินค่ะขอบคุณมากค่ะ